สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพของร่างกายก็ก็จะพูดถึงเรื่องอการนำของเสียออกจากร่างกายของสัตว์ชนิดต่างๆ excretory system ก็คือการกําจัดของเสียซึ่งเกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมภายในร่างกายนะคะก็ร่างกายไม่ได้ใช้อะไรแล้ว แล้วก็ถ้าไม่กําจัดออกไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะคะส่วนใหญ่ของเสียก็จะอยู่ในรูปของกรดยูริกหรือว่าย e ูเรียแอมโมเนียประเภทของของเสียในร่างกายก็จะแบ่งออกได้ออย่างเช่นที่เราเรียนไปแล้วอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้จากกระบวนการทํางานของเซลล์นะคะแล้วก็ขับออกทางปอด สองขีดตนบอดีก็คือได้จากการสลายสารอาหารพวกไขมัน 3. ส,สารอาหารบางอย่างเอสารที่ช่วยในการย่อยบางชนิดนะคะชินน้ำดีสีน้ำที่มากเกินไปนะคะก็ถ้าเราเอ,อมีน้ำมากเกินไปในวันที่อากาศหนาวเนี้ยน้ำปัสสาวะก็จะเยอะนะ,ะเพราะว่ามันกระบวนการเผาผลาญมันน้อยนะคะไม่ได้ค่อยได้เสียเหงื่อ ก็จะต้องมีการขับน้ำที่เกินความจำเป็นเหล่านั้นออกมา 5. ของเสียที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบก็คือพวกที่เกิดจากการย่อยสลายพวกกรดอะมิโดการขับถ่ายก็เริ่มตั้งแต่แบบง่ายๆในสัตว์เซลล์เดียวอย่างเช่นพวกอะมีบาพารามิซียมพวกนี้ก็จะมีโครงสร้างที่ชื่อว่าคอนแทคทายไวคิวอวนนะคะที่เราก็เรียนไปแล้วล่ะ เออก็คือตัวรับน้ําเข้ามาถ้าน้ํามันเยอะถ้าน้ําน้ํามันเยอะมันก็จะบีบนะคะบีบให้น้ําออกไปนั่นเองก็ตรงนี้คอนแทคทายแวคิวอวนนะคะมันก็จะเก็บน้ําไว้เก็บน้ําไว้พอน้ํามันเยอะน้ําในเซลล์มันเยอะมันก็จะบีบออกไปอ่าอันนี้นะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้มันเก็บน้ําไว้เต็ม เนี่ยอันนี้เก็บน้ำไว้เต็มแล้วมันก็จะบีบน้ำให้ออกจากตัวมันไปอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งคอนแทคถ่ายแคลีโอก็จะอยู่ตรงนี้การขับถ่ายของสัตว์อย่างเช่นไฮดรานะคะตรงนี้เราก็จะมองเห็นว่าไฮดรามันก็จะมีการขับถ่ายออกโดยการแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกับพวกโปรโตโซวัวแล้วก็มีช่องทางในการแพร่ออก นะคะก็คือตรงช่องว่างกลางลำตัวที่เรียกว่า gas g a s t r o v a s a cavity g a s t r o v a s c u l a r cavity อันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพวกตัวของอันนี้คือดอกไม้ทะเลเขาเรียกว่าโพลีปโพลีปรูปร่างแบบโพลีปกับเมดูซ่าจะเป็นพวกเมฆกุ้นนะคะอันนี้ก็ การขับถ่ายกับเป็นการแพร่ผานผิวเซลล์ออกไปการขับถ่ายของนอนตัวแบนอย่างเช่นพยานใบไม้พะนเหลียมันจะมีโครงสร้างที่ใช้กําจัดของเสียเรียกว่าฟิล์มเซลล์กระจายอยู่ทางใกล้ๆก,กับทางด้านนอกของของลําตัวนะคะจะอยู่ ตลอดแนวความยาวของลำตัวซึ่งภายในเฟรมเซลล์ก็จะมีโพรงแล้วก็มีซิเลียที่จะช่วยในการโบกพัดเอาของเสียเนี่ยขับออกสู่ e x c r e t ค r y pore พอที่ผนังลำตัวการโบกของซิเลียมันจะเหมือนกับเปลวไฟเขาก็เรียกว,ว่าเฟรมเพราะว่าเฟรมมันคือเปลวไฟพวกแอมโมเนียก็จะถูกกำจัดออกจากร่างกายในการแพร่ผ่านทางผิวหนังนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นตัวพานาเลียแล้วเราก็จะเห็นเฟรมเซลเนี่ย อยู่ตลอดอตามความยาวของลำตัวแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นเฟมเซลแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นซิเรียที่ช่วยในการโบกพัดขับของเสียออกไปต่อไปการขับถ่ายของแอนเนลิดาก็คือพไซเดือนดินแมลงตัวออกของแมลงนะคะพวกมัล l a s จะมีส่วนที่เรียกว่าโปรโตเนฟฟเดียมของเสียจะไหลในรูปของเหลวเข้าไปท่อกลวงของเฟมเซลลแล้วก็มีขนเล็กๆ พัดเอาของเสียออกไปส่วนไส้เดือนดินจะมีอวัยวะในการขับถ่ายที่เรียกว่าเนฟริดยัมซึ่งมีลักษณะเป็นท่อไปเปิดนะคะออกไปที่ข้างลำตัวอีกข้างหนึ่งจะอยู่ในพงลำตัวกับลำไส้แล้วก็การยืดหดของกล้ามเนื้อผนังลำตัวและการบวของซีเนียทําให้ของเหลวถูกขับออกนอกเสียออกนอกลำตัวในไส้เดือนจะมี ตัวที่ใช้ในเรื่องการขับถ่ายของเสียก็คือเนปิเดียมซึ่งมันจะแบ่งออกได้เป็นสส่วนก็คือส่วนที่1นึ่งคือเีโรสโตมมีลักษณะคล้ายปากแตะซึ่งภายในปากปากแตแต่ละท่อจะมีซิเลียโบกพัดของเสียพวกแอมโมเนียและยูเลียที่อยู่ในช่องว่างของลำตัวเข้าสู่ปากแตอันที่สองก็คือเนปิเดียมทูบู มีท่อโคดพองออกมาคล้ายถุงเป็นที่พักของของเหลวซึ่งจะเรียกตัวนี้ว่าบรอดเดอร์แล้วก็ตัวที่สมคือเนปิีไดโอพอจะเป็นช่องเปิดของท่อขับถ่ายอยู่ที่ผิวหนังนะคะก็จะเป็นอันนี้อันนี้ก็คือเนปิเดียมหนึ่งอันของไซเดือนแล้วมันก็จะมีอันที่หนึ่งก็คือดีโปรสโตม e นะคะดีโปรสโตมแล้วก็มาที่ตัวของบรอดเดอร์ แล้วก็ค่อยมาที่รูรูเปิดก็คือ n e p h ไ i d i o p อ r อนั่นเองต่อไปการขับถ่ายของอโทโปอด้าก็คือแมลงมันจะมีท่อมันพิเกียนนะคะของเสียจากเลือดของมแมลงจะซึมเข้าในท่อมันพิเกียนแล้วถูกเปลี่ยนเป็นกรดยูริกซึ่งมีสภาพเป็นกึ่งแข็งที่ไม่ละลายน้ํานะคะถูกขับออกนอกร่างกายผ่านทวารหนนะัก ซึ่งการเปลี่ยนในในตัวเจ้นเป็นกรดยูริกก็มันจะมีผลดีก็คือช่วยประหยัดน้ําในร่างกายแล้วก็ป้องกันไม่ให้สารพิษนะคะแพร่เข้าสู่เซลล์อื่นๆอันนี้ก็เป็นภาพแสดงให้เห็นมะเลงแล้วมันจะมีนี่ที่เป็นเส้นเส้นเส้นสีเหลืองๆอเนี่ยอันนี้นี่แหละก็คือท่อมันพิเกียนนะคะมันก็จะมีพวกกรดยูริกมีโซเดียมไออนอนโพแทสเซียมไอออนนะคะ แล้วก็มีน้ำนะคะที่ถูกเอาเข้ามานะคะที่ท่อมันปีเกีนแล้วก็ส่วนสติปที่2ก็คือโซเดียมและโพแทสเซียมไอออนเนี่ยมันจะถูก transported back ก็คือน้ำกลับน้ำกลับไปนะคะแล้วก็ให้มีแต่น้ำนะคะแล้วก็มีพวกกรดยูริกอันนี้แล้วก็ออกทางทวารหน,นัก d r y w e s t including ก็คือ include ก็คือประกอบไปด้วยกรดยูริกนั่นเอง ก็คือข้อสอบก็เหมือนเดิมคล้ายๆกับพาร์ทเรื่องของระบบเลขเปลี่ยนการ์ดนะคะอันนี้เราก็จะถามเหมือนกันว่ารูปแบบการขับถ่ายของเสียของสัตว์ต่างๆมีรูปแบบอย่างไรนะคะเช่นถ้าเป็นไส้เดือนดินก็จะมีเนฟิดียมถ้าเป็นพันาเลียก็มีเฟมซีโอถ้าเป็นแมลงก็ท่อมันพิเกียนถ้าเป็นพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังก็เป็น พวกไตแต่ว่าชนิดของของเสียจะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นพวกสัตว์เลยคานและนกจะเป็นกรดยูริกถ้าเป็นคนอย่างเงี้ยก็จะเป็นยูเรียอย่างงี้นะคะต่อไปเวอร์ทิเบรตคิดนี่ก็คือไตของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเราจะเห็นว่าภาพไตอันนี้ก็เป็นภาพไตอันนี้เป็นอ่าท่อท่อปัสสาวะนะคะท่อปัสสาวะ อ,อันนี้เป็นกระเพาะปัสสาวะนะคะอ,อันนี้เป็นตัวยูริทอรอนะคะอันนี้เป็นตัวของน้ําปัสสาวะที่ไหลมาที่ตัวของยูริทร์อันนี้ก็จะเป็นตัวของไต นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นท่อไตท่อไตแล้วก็มาที่กระเพาะปัสสาวะ (urinary border) แล้วก็เป็น u r e t ต r ก็คือท่อปัสสาวะนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยไตยที่เห็นตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนเมล็ดถั่วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียนองค์ประกอบข้างในว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างการขับถ่าย ของสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานจะมีการกําจัดของเสียในรูปของกรดยูริกนะคะซึ่งเป็นการาทําให้สูญเสียน้ําน้อยที่สุดโครงสร้างของโกโมล,ลูลัสของสัตว์เลื้อยคลานมีขนาดเล็กมากทําให้น้ําที่กองออกมามีปริมาณน้อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นกรดยูริกก็จะเคลื่อนไปที่โคยค่าแล้วก็ถูกดูดน้ํากลับคืนอีกทีหนึ่งทาให้กรดยูริกมีความเข้มข้นสูงมาก นะคะแล้วก็ค่อยกําจัดออกนอกร่างกายซึ่งมันจะมีลักษณะกดยูรีก็จะเห็นว่ามันจะมีลักษณะาขาวๆคล้า,ายแป้งนะเหมือนขี้จริงโจกอะ่ะนะคะอันนี้ก็คือตรงจุดที่เป็นตัวปล่อยอุจจาระไปกดยูรีกออกมานั่นเองการขับถ่ายของสัตว์มีปีก นกก็จะมีการขับถ่ายของเสียในรูปของกรดยูริกเช่นกันนะคะซึ่งน้ําปัสสาวะของนกก็จะมีกรดยูริกสูงกว่านีเลือดสามพันเท่านะคะอันนี้ก็เป็นการใช้ก็เป็นมีไตอ่ะนะคะมีไตแล้วก็คิดนี่แล้วก็กองของเสียออกมาแล้วก็ขับออกมาทางโคยค่านะคะการขับถ่ายของคนการขับถ่ายของคนก็ หน้าที่ของไตมีหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียประเภทกดเอไม่ใช่กดยูเรียเป็นพวกยูเรียแล้วก็เก็บสารบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกรดกรดอะมิโนกลับคืนควบคุมสมดุลของน้ำนะคะโดยมีการดูดน้ำกลับที่หลอดไตควบคุมความเป็นกรดเบสของร่างกายโดยการขับไฮโดรเจนไอออนเข้าสู่หลอดไตนะคะแล้วก็ดูด ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนกับสู่เลือดนะคะสร้างสารที่เป็นประโยชน์บางอย่างต่อร่างกายเช่นฮอร์โมนบางชนิดอว,วัยวะในการใช้ขับถ่ายของคนนะคะก็นอกจากจะเป็นไตแล้วนะคะที่ใช้ในการขับถ่ายของเสียพวกยูเรียเกลือแร่ก็ยังมี การขับถ่ายทางผิวหนังก็คือมีการขับเหงื่อออกมาทําให้รักษาอุณหภูมิให้ปกติอย่างเช่นเวลาเราวิ่งถ้าเราวิ่งเมตาบอบิซึมมันก็สูงมันก็จะมีการเผาผลาญมากก็ต้องมีการอุณหภูมิมันก็จะสูงในร่างกายอุณหภูมิจะสูงขึ้นก็ต้องมีการระบายความร้อนออกไปด้วยการขับเหงือ่อปอดก็ขับถ่ายขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะตับก็มีหน้าที่ เปลี่ยนสารซึ่งเกิดจากเมตาบอลิซึมของโปรตีนก็คือแอมโมเนียให้เป็นยูเรียแล้วก็ขับถ่ายออกทางไตแล้วก็ลำไส้ใหญ่ก็ขับถ่ายของเสียที่เกิดจากการย่อยอาหารนะคะระบบขับถ่ายปัสสาวะของคนประกอบด้วยอวัยวะดังนี้ดึงไตกองน้ำท่อไตนะคะนำน้ำปัสสาวะจากไตไปยังกระเพาะปัสสาวะ แล้วก็3ก็คือกอระเพาะปัสสาวะนะคะเป็นตัวเก็บน้ําปัสสาวะแล้วก็บีบตัวออกมาที่ท่อปัสสาวะแล้วก็ขับน้ําปัสสาวะสู่ภายนอกร่างกายไปเป็นอวัยวะคู่อยู่ด้านท้ายของช่องท้องสองข้างระดับเอวอ่ะก็มีความยาวประมาณ10เซนติเมตรกว้าง6 เซนติเมตรนาะสาเซนติเมตรหนะักประมาณ3 0 0รกรัมแล้วก็มีหน่วยกลองที่เรียกว่านิฟลอนอยู่นะคะในไตแต่ละข้างจะมีนิฟลอนเหมือนกับที่ในปอดมันจะมีอะบิโอเลมีอะบิโอไลใช่ไหมที่เป็นถุงเล็กๆๆที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนกา๊าซตัวของไตก็มีนิฟลอนนะคะที่มีอยู่ประมาณ1ล้านหน่วย นี่ฟอนของคนแต่ละคนจะมีจำนวนคงที่นะคะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกอันนี้ก็เป็นภาพแสดงเห็นไตนะคะท่อไตนำน้ำ,นำปัสสาวะมาที่กับเพอปัสสาวะ urinary border แล้วก็ออกที่ยูริท่อก็คือท่อปัสสาวะอ่ะคราวนี้เนื้อของไตเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบ ก็คือมีในส่วนที่เขาเรียกว่าชั้นคอติกกับเมดูล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นท่อไตนะคะรีอลเพลวิสก็คือกวยไตยนะคะรีอลเวนรีนอาร์เทอรีก็รู้อยู่แล้วเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงนะคะตอนนี้ตัวขององค์ประกอบที่ใช้ในกระบวนการของนิปลอนเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ตรงนี้ก็คือมีโบแมนแคปซูล นะคะบูเมนแคปซูลก็จะเป็นก้อนอยู่ตรงนี้แล้วข้างในมันจะมีเ,เลือดเส้นเลือดนะคะที่อยู่ล้อมรอบอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่ากมลมมือรัดแล้วก็จะมีส่วนของตัวของพ็อกซิมอลคอนบูลติดทูบูแล้วก็จะมีลูปออฟเฮเล Uh huh. แล้วก็จะมี d s s t ทอบ c o n v o l u t ติ t o b o แล้วก็มาที่ Collecting t o b o อันนี้คือองค์ประกอบของเนฟฟอนโครงสร้างของไตก็จะมีอันที่หนึ่งอย่างที่บอกไปนนกเนื้อเยื่อชั้นคอร์ทิกเนื้อไตส่วนนอกสีแดงมีลักษณะเป็นจุดสีแดงๆแต่ละจุดคือหน่วยที่ทำหน้าที่ในการกรองหรือเรียกว่าเนฟฟ้อนซึ่งในเนฟฟ้อนจะประกอบไปด้วยโกมมล,ลูรัสโบลมนแคปซูล proximal tubule หลอดไตส่วนต้นแล้วก็ Distal t u b u l e หลอดไตส่วนปลายแล้วก็มาที่เนื้อเยื่อ Renal Medulla นะคะซึ่งจะมีอ,องค์ประกอบก็คือมีหลอดไตร่วม collecting tubule กับห่วง h e นล e จะอยู่ในเนื้อเยื่อชั้นนี้แล้วก็มีช่องเล็กๆยื่นจดกับกิ่งกวยไตรองรับนะ้ำปัสสาวะที่ไหลมาจาก หลอดไตร่วมนะคะแล้วก็มีกล้ยไตเป็นส่วนที่อยู่ตรงส่วนเว้าของไตเป็นที่รวมน้ำปัสสาวะที่มาจากแคลิ่งแล้วก็จะต่อไปที่ท่อไตนะคะเนฟฟอนอ่าก็จะมีแต่ละหน่วยจะประกอบไปด้วยรีนอนคอปัสเคิลนะคะเป็นส่วนของหลอดไตที่ปลายตันมีเยื่อบางๆพองออกเป็นรูปกลมๆ เรียกว่าโบแมนแคปซูลภายในโบแมนแคปซูลจะมีกลุ่มของเส้นเลือดฝอยเรียกว่ากลูมลัลัตอยู่ตัวนี้ลีนอนลีนอลีลีนอนคอปัสเคลเนี่ยมันจะพบเฉพาะในเนื้อไตส่วนที่เป็นคอติกเท่านั้นอันนี้จากภาพก็อย่างที่บอกว่าเนื้อเยื่อมันจะมีสองแบบก็คือคอติกกับมิโลาตัวที่มันเป็น โบแมนแคปซูลแล้วก็เส้นเลือดในโบแมนแคปซูลก็คือกลูลูลันี่จะอยู่ในเนื้อเยื่อคอทิกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะไปที่ตรงนี้ปึ๊บปบมาที่นี่ลูปออฟฮลลีลูปออฟฮลีมันจะอยู่ในชั้นเมดูลา่าแล้วก็ขึ้นไปข้บวนปิดเปิด,ปดขึ้นไปนะคะแล้วก็ตัวของ อ่าโพซิมอลอยู huh. uh ่ตรงนี uh ้โพซิมอลคอนวูลต uh ิท huh. uh ูบูลโลดไตส่วนต้นนะคะหลอดไตส่วนต้นอ่าแล้วก็ตัวของดิสท่อคอนวูลติทูบูลโลดไตส่วนปลายอ่าตรงนี้แล้วก็มาที่คอร์ลิตติ้งดักก็คือท่อไตร่วมนะคะท่อไตร่วมอันนี้เป็นแบบนี้นะคะ ก็คือพูดง่ายๆเมดูล่าจะมีองค์ประกอบที่เป็น n e ฟ h อนก็คือจะมีลูปออฟเฮนเล่กับคอล l e c t i n g d u c นั่นเองไปองค์ประกอบที่2องนอนทู t ู b ก็ต่อมาจากโบเมนแคปสูลแบ่งออกเป็นสีส่วนนะคะอันที่1คือหลอดไตส่วนต้นต่อจากโบเมนแคปซูลขดไปขดมาภายในจะมีไมโครวิลไลมากเพื่อเพิ่มพื้นที่ ในการดูดสารต่างๆกับสู่กระแสเลือดแล้วก็มีไมโตคอนเดรียมากแสดงว่าที่นี่ต้องเป็นไงที่นี่ต้องมีการใช้พลังงานเยอะเนื่องจากว่ากระบวนการดูดกลับเป็นแบบแอคทีฟทนสปอร์ตก็คือต้องมีการใช้พลังงานนะคะต้องมีไมโตคอนเดรียอยู่มากนะก็เป็นพาห้ดูอีกเหมือนเดิมต่อไปห่วงเฮลี l ูปออฟเฮเลนะคะต่อจากหลอดไตส่วนต้นโคง้งลงสู่เนื้อไตเมดูล่าแล้วก็โค้งเป็นรูปตัวยูเซลลตรงนี้ก็จะมีไมโครวิลไลมโตคอนเดียเล็กน้อยแล้วก็ต่อไปตัวที่3ก็คือหลอดไตส่วนท้ายนะคะต่อจากห่วงเฮนเลขึ้นมาโคดไปโคดมาแล้วก็มีไมโครวิลไลเล็กน้อยมีไมโตคอนเดียมากมีการสร้างฮอร์โมนแล้วก็สุดท้ายก็คือหลอดไตร่วมก็จะเป็น ต่อจากหลอดไตส่วนท้ายเปิดรวมกับท่อไตร่วมของเนฟฟอนือื่นเพื่อนำน้ำประสมน้กรองได้เข้าสู่กลวยไตและท่อไตต่อไปออันนี้ก็คือลักษณะองค์ประกอบให้ดูนี่เนฟ้อนนะคะเนื้อไตมีในส่วนคอททกแล้วก็มีดูล่านะคะอันนี้ก็ท่อไตท่อไตต่อจากกลวยไตย นะคะไปสิ้นสุดที่กระเพาะปัสสาวะมีลักษณะเป็นผนังกล้ามเนื้อเรียบและจะหดตัวแบบ peristoneal ก็คือเป็นละลอกละลอกประมาณ5-6ครั้งต่อชั่วโมงไล่ปัสสาวะลงไปที่กระเพาะปัสสาวะ้อไตมีความยาวประมาณ28ซนติเมตรนะคะมีผนัง3ชั้นชั้นในสุดเรียกว่าหมูคอซ่าชั้นกลางเป็นกล้ามเนื้อแล้วก็ชั้นนอกเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันกระเพาะปัสสาวะอยู่ที่อุ้งเชิงกราน นะคะด้านหลังกระดูกหัวหน่าวมีลักษณะเป็นถุงกลวงยืดหยุ่นได้นะคะผนังของกระเพาะปัสสาวะเป็นกล้ามเนื้อดับสามชั้นอ่าที่คอของกระเพาะจะมีกล้ามเนื้อหูโูดทวารเบามัดในนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อลายทําหน้าที่เก็บสะสมน้ําปัสสาวะและขับถ่ายเมื่อมีเอ่อถึงเวลาที่เหมาะสมะท่อปัสสาวะ เป็นส่วนท้ายสุดข,ของทางเดินปัสสาวะในผู้ชายก็จะมีความยาวประมาณ8นิ้วส่วนใหญ่ผู้หญิงจะมีท่อปัสสาวะยาว1.5นิ้วซึ่งของผู้ชายนี่ท่อปัสสาวะจะเปิดเข้าสู่ไอองคชาตนะฮะเพนิสก็เป็นทางผ่านของสเปิร์มส่วนผู้หญิงก็จะผ่านทางช่องเปิดของท่อปัสสาวะของผู้หญิงซึ่งไม่ได้ผ่านคริสตอลิสแล้วก็ไม่ได้รวกับ ช่องข้อการขับถ่ายปัสสาวะประกอบด้วยจำนวนปัสสาวะก็คือมีตั้งแต่รับได้อยู่ที่ประมาณ400ซีซีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ไปปัสสาวะเนี่ยก็อาจจะฉี่เล็ดได้ถ้ามันเกินถ้ามันเกินนะคะ สองเกิดรีเฟกการถ่ายปัสสาวะเนื่องจากการตึงของผนังกะระเพาะปัสสาวะมีผลทําให้เกิดกระแสะประสาทส่งไปยังขันไขสันหลังและสมองนะคะแล้วก็กระแสะประสาทก็จะกลับมากระตุ้นให้กล้ามเนื้อเรียบที่ผนังกะระเพาะปัสสาวะบีบตัวก็คืออย่างที่บอกว่า,าถ้าเกิดว่าถึงเวลามันก็ต้องขับปัสสาวะก็จะมีการ สั่งการไปที่ส่งกระแสประสาทไปที่สมองนะคะยิ่งความดันกระเพาะปะสะัสสาวะมากยิ่งทําให้อยากถ่ายปะสะัสสาวะมากขึ้นก็ทําให้สมองส่งกระแสประสาทไปยังกกลามเนื้อหูรูดมัดนอกของกระเพาะปะสะัสสาวะให้ใคลายตัวและเกิดการถ่ายปะสะัสสาวะขึ้นสุดท้ายแล้วเราก็กรระะั้นปัสสาวะไว้ไม่ได้นั่นเองนะคะเมื่อถึงจุดที่มันเกิน กว่าที่มันจะรับได้นะ,ะแต่จริงๆเพื่อให้สุขภาพดีก็ไม่ควรจะกั้นฉี่ไว้นานๆนะคะเพราะว่าอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยถ้ากั้นฉี่ไว้บ่อยๆมันอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะอันนี้ก็เป็นดูภาพนี้ดีกว่านะคะดูภาพนี้จะเห็นการเดินทางเลยของ ของเสียนะคะที่จะต้องกลองนะคะก็เดินทางมาผ่านอันแรกก่อนก็ต้องมาเข้าโบเมนแคปซูลแล้วก็ผ่านโกมูลูรัสแล้วก็มาต่อที่หลอดอตัวพ็อกซิมอลทูบูนะคะแล้วก็มาที่ลูกออฟเฮนเล่แล้วก็ไปที่ดิสท่อทูบูแล้วก็มาที่คอลเลกติงดักนะคะ ตามลำดับต่อไปการดูดน้ำกลับนะคะก็จะมีการดูดกับโซเดียมคลอไรด์ดูดกับน้ำนะคะจากภาพเราจะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นภาพแสดงเห็นแต่ละส่วนเลยของนิฟลอนใช่ไหมคะตัวที่เป็นดูดที่เป็นเอาออกก็คือดูดกลับนะคะอันนี้ก็จะเป็น คาร์บอนิไอออนไฮโดรเจนคาร์บอนิไอออนนะคะมีการดูดโซเดียมคลอไรด์กับมีการดูดน้ํากับมีการดูดโพแทสเซียมกับดูดสารอาหารกลับแต่มีการรับไฮโดรเจนไอออนเข้ามารับแอมโมเนียเข้ามาส่วนสีแดงหรือสีน้ําเงินก็คือใช้วิธีอะไรในการส่งสารนั่นเองถ้าเป็นสีแดงก็แปลว่าเนีย่ยดูดกลับด้วยวิธีแอคทีฟทรานสปอร์ตนะ ่าก็คือใช้พลังงานถ้าเป็นสีน้ำเงินก็คือพาสสีพทร์สปอร์ก็คือการอ่าแท้หรือการออสโมซิสอันนี้เองนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านำสารเข้ามาเข้ามาเพื่อที่จะให้มันเป็นน้ำปสัสสาวะนะคะอันนี้ก็ดูดกลับดูดกลับดูดกลับนะคะในแต่ละจุดในแต่ละจุดดูดน้ำกลับนะคะแล้วก็ มาถึงตรงนี้ก็ยังมีการดูดน้ำกลับนะคะนะในที่สุดมันก็ตัวที่จะออกมาเป็นน้ำปัสสาวะก็คือยูเรียนั่นเองนะคะนะอันนี้ก็คือการกองของเสียนะคะผ่านตามเส้นทางของนิฟลอนต่อไปอวัยวะในการรักษาสมดุล ของกระบวนการในการทำงานของไตก็คือจะมีการควบคุมอยู่ที่สมองส่วนไฮโปธลามัสกับพิทูอิตาลีแกลนต่อมพิทูอิตาลีนะคะมันก็จะมีกระบวนการก็คืออย่างเช่นถ้าเราวิ่งเราวิ่งเราเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อก็ออกกระหายน้ำใช่ไหมมันจะทำให้เลือดเราเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงเมื่อเลือดมีความเข้มข้นสูงขึ้นเนี่ยมันจะหลัง ทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน ADH นะคะเกิดขึ้นนะคะทำให้เพิ่มการดูดน้ํากลับจากาที่ n น p h มากขึ้นดังนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาที่อากาศร้อนเนี่ยปัสสาวะเราน้อยนะคะอากาศร้อนปัสสาวะจะน้อยแล้วมีสีเข้มส่วนวันไหนที่อากาศเย็นปัสสาวะเราจะสีจางนะคะแล้วก็ปวดปัสสาวะบ่อย,อยงีย กระบวนการทการทำงานของไตในการทําให้เกิดน้ําปัสสาวะจะมีพื้นฐานของกระบวนการในการทํางานอยู่3แบบด้วยกันก็คือ ultrafiltration, tubular secretion นะคะ tubular reabsorption อ่ะเป็นยังไง ultrafiltration ก็คือการกรองนะคะการที่น้ําปัสสาวะเข้ามาที่โม o ล e รั l แล้วก็กรองเอาน้ำพลาส m a เนี่ย นะคะกรองผ่านกลมูลารัตก็จะทำให้ของเหลวไหลผ่านไปยังท่อไตส่วนต่างนะคะขณะที่เข้าไปในท่อไตของเหลยวก็จะถูกกรองจากกลมูลารัตนะคะเรียกว่าการกรองฟิลเตรตแล้วก็ทำให้อ่ามีกระบวนการอีกสองอย่างก็คือมีการดูดกลับของสารนะที่ยังใช้งานได้นะคะแล้วก็มีการขับ ออกของสารบางอย่างโดยท่อไตแล้วก็อันที่สองกระบวนการที่สองก็คือการขับออกก็คือการขนถ่ายสารจากเลือดเข้าไปยังท่อไตนะคะเรียกว่ากระบวนการนี้เรียกว่า selective process ก็คือไม่ใช่สารทุกตัวในเลือดจะถูกขับออกมาในท่อไตหมดก็จะมีบางอย่างนะคะที่ถูกขับออกมาอย่างเช่นไฮโดรเจนไอออนอย่างในภาพเมื่อกี้หรือว่ามีตัว p a h ก็คือกดอะมิโนฮิปโปริกนะคะอะมิโนฮิปโปริกแอซีดนะก็คือเป็นการขับออกแล้วก็ตัวที่3ก็คือรีแอบซอร์บก็คือการดูดกลับนะคะสารใดมีประโยชน์ก็จะดูดดูดกลับเข้าสู่ทางเส้นเลือดเช่นกูโคตโซเดียมไอออนนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งน้ำพลาสมาจะถูกกองที่โก o m e r u l u ประมาณ180ลิตร แต่จะเห็นได้ว่าน้ําปัสสาวะที่ออกมาจะมีอยู่เพียง1.5ลิตรต่อวันนะคะ,ะนั้นก็คือมันจะต้องมีการดูดกับสารที่เป็นประโยชน์น้ําเื้มที่เพื่อความรักษาสมดุลของ pH ของอุณหภูมินะคะอันนี้ ADH เมื่อกี้พูดถึงนิดหนึ่งแล้วก็คือ anti diuretic hormone ผลิตจากต่อมใต้สมองส่วนหลังกล่าวอย่างที่บอกไปถ้าเราวิ่งมันก็จะเหนื่อยมันก็จะเหนื่อออกนะคะความข้มขพลของเลือดมันก็จะสูงนะคะมันก็จะไปกระตุ้นต่อมไฮโปธารามัสให้หลัง ADH เข้าสู่กระแสะเลือนนะคะแล้วก็ไปกระตุ้นหน่วยไตยดูดน้ํากลับคืนสู่หลอดเลือด นะฮะทำให้น้ําเพิ่มสูงขึ้นน้ําในเลือดสูงขึ้นถ้าเราดื่มน้ําแล้วแรงดันออสโมติกในเลือดก,ก็จะต่าลงนะคะก็จะกลับสู่ภาวะปกติแอลโดสเตโรนผลิตจากต่อมมวกไตนะคะมีหน้าที่ในการดูดกับโซเดียมและโกูโคสอ่าจำให้ดีอาจจะออกก็ได้นะคะอลโดสเตโรนต่อไปความผิดปกติที่เกิดกับไตอ ไตมันมีหน้าที่ในการกรองของเสียดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลใส่ใจนะคะดูจริงๆก็ต้องดูแลใส่ใจทุกเรื่องน่แหละในร่างกายนะคะเพราะว่าก็ต้องทํางานทุกทุกอวัยวะก็ต้องทํางานสอดรับประสานกันนะคะมีประโยชน์มีหน้าที่แตกต่างกันไปตอนนี้โรคนิ่วเกิดจากอะไรเกิดจากการทานผักกลุ่มที่มีออกซาลิดสูงอย่างเช่นอะไร มะเฟืองใบชะพูอย่างเงี้ยเขาถึงบอกว่าอย่าไปกินเยอะเพราะว่าถ้ามันมีแคลเซียมออกซาเลตอย่างเงี้ยเป็นพวกออกซาเลตสูงมันก็จะสะสมเป็นก้อนนิวซึ่งมีลักษณะเหมือนสีสายเล็กๆได้พอมันเกิดนิวเกิดเกิดสิ่งแปลกปลอมขึ้นมานะคะมันก็จะทำให้เกิดอวัยวะต่างๆในไตมันก็จะติดเชื้อนะคะ ถ้าอุดตันนานๆก็อาจจะเกิดไตาวายได้อต่อไปภาวะไตาวายอย่างเช่นสาเหตุของโรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยลองคิดดูว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็คือคนที่น้ําตาลในเลือดสูงใช่ไหมคะการที่น้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติเนี่ยแล้วเลือดเนี่ยความน้ําตาลเนี่ยมันวิ่งไปทั่วร่างกาย นะคะเลือดที่มีน้ําตาลสูงนี่ก็วิ่งไปทั่วร่างกายแล้วมันมีผลทําให้เอาไวเอาวัยวะต่างๆทํางานหนักนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยถึงต้องควบคุมปริมาณน้ําตาลเป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าน้ําตาคือน้ําตาลมันเสียสมดุลแล้วอ่ะในร่างกายนะคะจําเป็นต้องควบคุมให้มันเหมาะสมก็คือต้องฉีดอินซูลินนะคะเพื่อที่จะ ทำให้น้ําตาลเปลี่ยนเป็นกูคาก้อนนะคะถ้าน้ําตาลเยอะมันก็จะมีผลเสียต่ออวัยวะต่างๆโรคไตอักเสบอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อ,อความผิดปกติของไตยอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วโรคนิวนะคะก็ดูที่วิธีการรักษาเลยนะคะวิธีการรักษาก็คือต้องผ่าตัด หรือสลายนิว้วโดยใช้คลื่นเสียงที่ความถี่สูงนะคะส่วนโรคเบาหวานนะคะวิธีการรักษาก็คือต้องฉีดอินซูลินนะคะเพื่อปรับให้น้ำตาลกลายเป็นกูคาก้อนนั่นเองแล้วก็โรคไตวายนะคะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อหรือเสียเลือดมากหรือเป็นเบาหวานแล้วไม่ได้ควบคุมอินซูลินนะคะทำให้ไตเนี่ยมันพังไตวาย การรักษาก็คือต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตนะคะหรือว่าต้องใช้ไตเทียมนะะการฟอกเลือดโดยใช้ไตเทียมเนี่ยก็คือพูดง่ายคนที่ใช้ไตเทียมก็คือไตเนี่ยมันไตวายไปแล้วนะคะคือไตเขาไม่สามารถที่จะกรองของเสียอะไรได้แล้วดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นไตวายจะต้องมาฟอกเลือดทุกทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ 2อสามครั้งนะคะก็คือมีการปล่อยให้เลือดเนี่ยเข้าไปที่เครื่องเครื่องมันก็จะมีตัวกรองอยู่มันก็จะเปลี่ยนเลือดที่เสียแล้วก็กรองสารพิษแล้วก็กลับเข้าสู่เข้าสู่ร่างกายเหมือนเดิมนะคะก็คือเขาไม่สามารถที่จะกรองของเสียด้วยตัวเองได้แล้วนะคะต้องใช้เครื่องอย่างเดียวเท่านั้นนะคะถามว่ามีวิธีอื่นที่จะ แก้ไขไหมอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องเปลี่ยนไตนะคะแต่ถามว่าไตาเนี่ยก็ต้องหาคนที่มีความเขาเรียกว่าเข้ากันได้อะการปลูกถ่ายต้องเข้ากันได้ต้องร่างกายของผู้รับต้องยอมรับไตของผู้ให้ด้วยนะคะต่อไปการรักษาอุณหภูมิภายในร่างกายนะคะ ก็จะมีอย่างเช่นถ้าสัตว์ในเขตขั้วโลกอย่างนี้ก็จะมีขนยาวใช่ไหมคะมีไขมันชั้นไขมันหนานะคะหรือว่าสองกลไกของไฮโปรธารามัสนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเส้นเลือดที่นําเลือดมาเลี้ยงผิวหนางหดตัวทําให้เลือดที่มาเลี้ยงมีปริมาณลดลงร่างกายก็จะสูญเสียความร้อนน้อยลงนะคะหรือว่ากระตุ้น เส้นประสาทควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อโคนขนทําให้ขนลูกชันกล้ามเนื้อก็จะหดตัวเกิดอาการสันนะคะกระตุ้นให้ต่อมไหลท่อหลังฮอร์โมนนะคะกระตุ้นการสลายอาหารให้ปล่อยพลังงานออกมาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทําทให้มันเกิดเมตาบอลิซึมพอเกิดเมตาบอลิซึมก็จะเกิดความร้อนเกิดขึ้นนะคะการปรับพฤติกรรม สุนัขก,ก็จะถ้าอากาศร้อนมันก็จะแลบลิ้นนะคะเรียกว่าการหอบเพราะว่าสุนัขไม่มีต่อมขนไม่มีต่อมเหงือ่อนะคะไม่มีต่อมเหงือ่อแมวก็จะระบายความร้อนโดยการเลียอุ้งเท้านะคะมันจริงโจ้เหมือนกันจริงโจ้ก็จะเลียอุ้งเท้าเพราะว่าตรงเท้ามันจะร้อนกว่าที่อื่อนควายก็จะแช่ปลันะคะกบก็จะจำศีลน,นะคะการหนีหนาวของดกบางชนิด นะคะหรือว่า,าการอยู่นิ่งๆไ่เคลื่อนไหวต่อไปการรักษาสมดุลร่างกายโฮมิโอสตาซิสก็ต้องรักษาสมดุลหลายเรื่องนะคะการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาสมดุลของเกลือของน้ำรักษา pH รักษา,าสารละลายในเลือดนะคะอันที่2ก็คือการรักษาอุณหภูมิของร่างกาย อย่างเช่นยกตัวอย่างปลาปลาสองตัวนี้ปลาตัวหนึ่งอยู่ในสภาวะน้ําเค็มเห็นไหมคะน้ําเค็มมันจะอยู่ในสภาวะที่เป็นไฮโปไฮเปอร์โทนิกก็คือ,อยังไงไฮเปอร์โทนิกก็คือสภาวะของเซลล์ที่มันเหี่ยวก็คือน้ําในตัวปลามากกว่าน้ําทะเลใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการออสโมซิสก็คือ น้ำจะเคลื่อนที่จากที่ความเข้มข้นมากไปที่ความเข้มข้นน้อยดังนั้นน้ำในตัวปลามากกว่าในน้ำทะเลน้ำก็จะมีความพยายามที่จะออกไปนะคะซึงจะทำให้เกิดเซลี่ยวนั่นเองในทางกลับกันปลาน้ำจือดจะอยู่ในสภาวะที่เป็นไฮโปโทดี oni, ก็คือเซลแตะเนื่องจากว่า น้ำภายนอกมันมีปริมาณความเข้มข้นของน้ำมันสูงกว่าตัวปลานั่นเองน้ำก็จะเคลื่อนที่พยายามที่จะเคลื่อนที่จากที่ความเข้มข้นของน้ำมากไปที่น้ำน้อยก็คือเคลื่อนที่เข้าหาตัวปลามันก็จะทําให้เสียวเตะได้ดังนั้นมันก็ต้องมีการรักษาสมดุลน,นั่นเองนะคะเป็นไงก็คือถ้าเป็นปลาทะเลมันก็จะต้อง ดื่มน้ำให้มันมากปัสสาวะน้อยฮะแล้วก็ถ้าเป็นปลาน้ำจืดก็คือดื่มน้ำให้น้อยนะคะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยๆอันนี้เองอ,องวัยวะในการรักษาสมดุลอันนี้ก็จะพูดไปแล้วผ่านๆก็คือเราพูดแล้วว่าพวกอะมีบาพารามิซียมจะมีคอนแทกไทไวคิวอวนนะคะถ้าเป็นพวกฟองน้ำไผ่ด้าเนี่ยก็คือสามารถแร่ผ่านผิวเซลล์ได้เลย ะเล์มเซลลก็จะเป็นในพานาเลียนะคะอันนี้ก็พูดไปแล้วนิปีเดียมก็จะเป็นพวกไส้เดือนดินนะคะก็จะมีการทำงานตามที่พูดไปแล้วมันพิเกียนทูบูนะคะ,ะตรงที่เป็นสนเหลืองเหลืองนะคะแล้วก็ขับออกทางทวารหน,นาัก นะดูดสารดูดน้ําแล้วก็ขับออกมาเป็นอะไรกรดยูริกใช่ไหมต่อไปการรักษาสมดุลของกรดเบียดในร่างกายหนึ่งก็คือระบบหายใจก็คือมีการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในสมองส่วนเมดูล่าออฟลองกาตานะฮะระบบบ er, ัฟเฟอร์การเลือดก็จะมี p ีอยู่ที่7.35-7.45ระบบขับถ่ายก็จะมีการขับปัสสาวะการรักษาสมดุลของแร่ธาตุอย่างที่พูดไปปลาน้ำจืดจะอยู่ในสภาวะที่น้ำจะเข้าตัวนะคะก็เลยเป็นไงก็เลยลำตัวปลาจะถูกปกคลุมด้วยหนังและ,และเก็ด เหงือกปลาน้ำเจือมีกลุ่มเซลล์พิเศษคอยดูดซึมเกลือแร่ชนิดต่างๆที่จำเป็นโดยกระบวนการ c t t v v t t r n s s p r t นะคะขับถ่ายปัสสาวะบ่อยค่อนข้างเจือจางปลาทะเลจะอยู่ในสภาวะ h y เปอร์โทนก็คือน้ำจากตัวปลาจะพยายามออกไปนะคะดังนั้นร่างกายก็จะมีผิวหนังและก,กิ็เพื่อป้องกันไม่ให้แร่ท่าจากน้ำ ทะเลเข้ามาสู่ร่างกายมากเกินไปแล้วก็จะมีเหงื่อก็จะมีกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ขับเลือดาที่มากเกินไปโดยวิธีแอคทีฟทารสบอร์ตอันนี้นะคิดนี่ก็คือไตของปา่าป่ากระดูกอ่อนเช่นปลาฉลามปลากระเบียนก็จะมี ไตจะมีโกมูลุลัสขนาดใหญ่ทําให้กองของเหลวได้มากนะคะปัสสวาวะข่าวออกมาเจือจางกว่าเลือดมีต่อมเล็กท่อช่วยดูดเกลือแร่ที่มากเกินไปออกจากเลือดและขับออกเป็นอุจจาระ,ะสัตว์ชั้นต่ําดอกไม้ทะเลเมกกะพุนจะพยายามทําให้ตัวเองมีความเข้มข้นใกล้เคียงกับน้ําทะเลเพื่อรักษาสมดุลน,นะคะ นกทะเลจะมีต่อมพิสศีเรียกว่าต่อมนาซ่อนาสิอยู่ใกล้ตาแล้วก็มีท่อทอลงมายัางจมูกน,นะคะในขณะที่ปลาทะเลอ่าคือหมายถึงตอนนี้มันจะจับปลามันต้องนกทะเลมันต้องโฉบลงไปโฉบลงไปลงน้ําลงไปเพื่อที่จะไปจับปลานะคะซึ่งมันก็จะมีเกลือที่มัน เข้ามามันก็จะต้องมีการกำจัดออกนะคะโดยวิธี Active Transport ที่ต่อมขับเกลืออันนี้ก็เป็นต่อมนาสินะคะแล้วมันก็จะมารูจมูกที่มีการขับน้ำเกลือจะออกมาตรงนี้นะคะอันนี้การรักษาอุณหภูมิของมนุษย์ก็ Thermoregulation Regulation แปลว่าการควบคุมการควบคุมอุณหภูมิอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราเมตาบอลิซึม,มอากาศหนาวก็จะมีการเพิ่มเมตาบอลิซึมทําให้เกิดความร้อนหรือมีการเพิ่มฮอร์โมนอิพปปปลีเนปพินหรือว่าไทรอกซีน2ก็คือเพิ่มอัตราการเลือกเปลี่ยนความร้อนกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มอัตราการไหลเวียนของเลือดนะคะมาบริเวณผิวหนังขยายตัวมีการขยายตัวของเส้นเลือดการทาและการแผ,แผลรังสีความร้อน การรักษาอุณหภูมิของร่างกายนะคะเมื่ออุณหภูมิสูงอย่างเช่นเราไปวิ่งไปวิ่งก็จะทําให้ความเข้มข้นของเลือดมันสูงสมองไฮโปทาลามัสรับรู้ปุ๊บก็จะทําให้เป็นไงอุณหภูมิคือกระบวนการเผาผลาญก็สูงด้วยมันก็เกิดความร้อนพอเกิดความร้อนก็ต้องหลออเลือดก,ก็ต้องขยายตัวเพื่อที่จะระบายความร้อนโดยการหลั่งเหงือ่อออกมานะคะ อุณหภูมิลดลงก็เข้าสู่สภาวะปกติในทางกลับกันอุณหภูมิต่ำความเข้มข้นของเลือดก็จะต่ำใช่ไหมคะไฮโปธรามัสร,รับรู้หลอดเลือดก็จะหดตัวนะคะเพื่อเป็นการรักษาความร้อนเอาไว้กล้ามเนื้อหดอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะคะก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติก็จบนะคะในส่วนของ การรักษาสมดุลของร่างกายก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ